ที่ความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกันบ้างนะครับล่าสุดก็ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับลงนามบันทึกข้อตกลงโดยมีดร.ชาญวิทย์ผลชีวินนะฮะอุปนายกสมาคมในฐานะผู้แทนครับและนาวากาศเอกพิยพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการและโฆษกสมาคมร่วมลงนามดำเนินโครงการและติดตามร่วมกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านพงศักดิ์จ่าแก้วเป้าหมายก็เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านกีฬาฟุตบอลระดับรากหญ้าให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์และก็พัฒนายกระดับบุคลากรฟุตบอลในทุกมิตินะครับเผยแพร่ความรู้ให้กับครอบครัวและชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ให้มีส่วนร่วมกับการพัฒนากีฬาฟุตบอลมากยิ่งขึ้นส่งเสริมกิจกรรมฟุตบอลในท้องถิ่นให้มีระดับมาตรฐานมากขึ้นมีโครงการกิจกรรมพัฒนาฟุตบอลระดับรากหญ้า FIFA Football for Schools 19ครั้งอำเภอละ1ครั้งนะฮะแล้วก็ยังมีกิจกรรม Grassroots ทั้งจังหวัดรวม19อำเภอแบ่งเป็น4 0 0และ8เดือนคัดเลือกเด็กๆมาศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆที่กรุงเทพแล้วก็ด้านการพัฒนาบุคลากรเองเนี่ยก็จะมีคอร์สจัดอบรมผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐานโดยบุคลากรของสมาคมฟุตบอลก็จะเป็นผู้ที่อบรมให้นะครับค่ะนอกเหนือจากการไปให้ความรู้ไปอบรมไปคัดสรรเด็กที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วถือเป็นการดีด้วยเพราะว่าจะได้ไปเฟ้นหาช้างเผือกด้วยนะคะลงไปที่ใต้เลยนะคะแล้วก็ใครมีลูกหลานจังหวัดใกล้เคียงน่ะก็ลองไปดูได้เข้ามาโดยโค้ชอดีตโค้ชแล้วก็อดีตผู้เล่นศูนย์หน้าทีมชาติไทยนะฮะก็ดำเนินการโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลยนั่นเองนะคะถือเป็นโอกาสดีของชาวสุราษฎร์ธานีแล้วก็พี่น้องใกล้เคียงทางภาคใต้ด้วยนะคะ